กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะก็เป็นอีก1วันนะคะต้องบอกว่าวันโคนมแห่งชาตินะคะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวันโคนมแห่งชาติคืออะไรนะคะไปฟังอาจารย์กันดีกว่าครับก็ทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้กำหนดให้ทุกวันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติครับซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสคได้ถือเป็นประเพณีสืบต่อกันมาครับให้มีการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติณอสคสำนักงานใหญ่นะครับบริเวณเชิงเขาตาแป้นอำเภอมวกเหล็กที่สระบุรีเป็นประจำทุกปีครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับซึ่งการจัดงานวันโคนมแห่งชาตินะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาชีพการเลี้ยงโคนมนะคะและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศตลอดจนเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการเลี้ยงนะคะการผลิตระหว่างเกษตรกรและเป็นเวทีในการแสดงความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศค่ะก็เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่นะคะก็นำไปสู่เกษตรกรให้มีความรู้ทั่วถึงกันนะคะเพื่อนำไปต่อยอดและสร้างรายได้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆให้กับประเทศชาตินั่นเองขอบพระคุณสนุก .com ด้วยค่ะจริงๆแล้วการดื่มนมเนี่ยเด็กรุ่นเรารุ่นเดียวกันป่ะคนละรุ่นค่ะอาจารย์ไม่รวมนะคะแต่เด็กรุ่นเด็กรุ่นใหม่ก็จะเห็นนะรูปร่างสูงโปร่งส่วนใหญ่ก็คือดื่มนมตั้งแต่สมัยช่วงเด็กๆซึ่งวันนี้เด็กไทยต้องบอกว่าแหมสัดส่วนส่วนสูงนี่ก็รูปร่างดีหมดเลยเนาะใช่ค่ะคือตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็คือให้ดื่มนมก่อนนอนครับเป็นการรณรงค์นะคะรุ่นอาจารย์ไม่ทันนะคะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนนมเม็ดก็ยังไม่มีเห็นเลยนะแต่ก็จะมีนมถุงแต่ว่าสมัยก่อนไม่ได้ถึงขนาดที่แบบมีโครงการนมโรงเรียนก็ต้องว่าเด็กสมัยนี้โชคดีใช่ค่ะกลางวันพักเบรกก็จะมีนมโรงเรียนด้วยใช่อาจารย์ก็ดื่มนมกันเยอะๆมีประโยชน์กันหมดเลยนะคะสมัยนี้เอาละค่ะก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่รายการของเรากำลังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22มกราคมนะคะ2560นี้ก็คือการพยากรณ์การกุศลนะคะเพื่อนำรายได้ค่าครูเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะทุกบาททุกสตางค์ไปช่วยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้นะคะเพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการฟื้นฟูอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะครับก็เป็นกิจกรรมแรกของปี2560นี้นะครับก็ใครที่อยากจะตรวจดวงชะตากับผมตัวต่อตัวนะครับที่โต๊ะตัวนี้เลยเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทุกบาททุกสตางค์อย่างที่แพรบอกจะปันน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับค่ะก็จะแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะคะวันอาทิตย์หลายๆท่านก็น่าจะหยุดนะคะวันรอบเช้านะคะก็คือ 9:00 นถึงเที่ยงรอบบ่ายบ่ายโมงถึงบ่าย 3:00 นนะคะที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นะคะสามารถสอบถามและลงทะเบียนค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697และ0831997972นะคะจ้ะก็นอกจากดูดวงแล้วคุณผู้ชมก็ยังได้ทำบุญนะครับด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพี่น้องชาวใต้ด้วยครับค่ะช่วงนี้สายสดนะคะ024960493-4นะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความใครที่ต้องการร่วมลุ้นหนังสือด้วยนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือและขอนะคะเป็นชื่อนามสกุลรวมถึงจังหวัดของคุณด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606ค่ะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะท่านแรกของวันนี้นะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี14ค่ะเวลา 1:40 นาทีปีนี้ราศีสิงห์นะคะควรระวังอะไรบ้างครับน่าจะมีการตรวจสอบลัคนากันแล้วนะถึงคุณจะไม่ได้ระบุจังหวัดเพราะโดยส่วนรวมเนี่ยไม่ได้ระบุสถานที่ก็ยังสถิตอยู่ในราศีสิงห์อยู่สิงห์จริงๆเขาบอกว่าเกณฑ์ชะตาที่ต้องเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับก็แน่นอนจนถึงวันที่4สิงหารอให้ราหูย้ายออกไอ้ที่เคยผิดหวังเสียใจนะครับไอ้เคยที่มีปัญหาสภาพคล่องที่เคยมีปัญหาสุขภาพพวกนี้ก็จะคลี่คลายในทางที่ดีแต่ทั้งหลายทั้งปวงจากนี้จนถึงก่อนสิงหาสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็ยังต้องระวังทั้งหมดครับค่ะจริงๆอาจารย์มนพลได้พยากรณ์ดวงรายปีของทุกราศีไปแล้วด้วยนะคะก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของปีนี้วันที่4มกราคม4มกราคมนะคะลองดูใน YouTube นะคะขั้นต่อไปเลยค่ะ
คุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันที่30กันยายนปี13ค่ะเวลา 17:23 นาทีนะคะถามลัคนาราศีเกิดที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องงานความรักและการเสี่ยงโชคค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธไม่ได้บอกนะฮะ30กันยา13 5:23 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมกับสิงห์ก็เป็นคู่ดูโอกันนะครับก็ยังได้รับอิทธิพลจากบาปประเคาะคือพระราหูแต่ว่าอย่างของกุมเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังจะเป็นในเรื่องของเมื่อราหูเล็งลัคนาเนี่ยเป็นพินทุบาทจะเสียเรื่องรักเสียเรื่องหุ้นส่วนนะฉะนั้นถ้าถามเรื่องความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีเลยผ่านช่วงสิงหาไปแล้วจะดีขึ้นเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับเพราะตอนนี้ราหูก็มาถึงเรื่องของโชคลาภแต่ว่าทักษะปีจร นี้ไม่เด่นเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่12ตุลาคมปี29นะคะคุณณริศราวันอาทิตย์เวลา 5:41 นาทีถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะแล้วก็การงานและถ้าจะมีลูกอีกคนจะมีไหมคะอาจารย์ลัคนาของคุณเนี่ยเป็นคนลัคนากันนะครับกันจริงๆแล้วอิทธิพลของประธานฝ่ายสุประเคราะห์คือดาวพระศุกร์เนี่ยก็ยังคงส่งผลในทางที่ดีนะให้คุณกับดวงชะตาถึงแม้ว่าจะโยกย้ายออกจากราศีเกิดในวันที่6กันยาไปแล้วเนี่ยก็ยังโยกเข้าสู่เรือนเงินอยู่ฉะนั้นอยากจะทำอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจและอีกประเด็นนึงถ้าคิดอยากจะมีน้องมีบุตรเนี่ยนะครับก็ลองให้ปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังนะครับก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้นะคะลัคนาอะไรนะคะอาจารย์กันจ้ะกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอื้องนะคะเกิดวันที่5กรกฎาคมปี28วันศุกร์นะคะ9:00 ถึง 11:00 ค่ะอาจารย์ทำงานอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ใช่ค่ะถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคือพระฤหัสในดวงสวยนะครับถ้าทำงานในเรื่องขององค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียวพวกมูลนิธินะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถ้าหมายถึงการทำธุรกิจส่วนตัวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยาสมุนไพรนวดแผนโบราณแพทย์แผนไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังขพันธ์อันนี้ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณฟ้านะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี33นะคะ 11:59 นาทีวันศุกร์จะสอบทหารติดไหมครับนะคะภายใน3ปีนี้ถ้าติดจะติดปีไหนครับลัคนาอะไรเกิดที่บุรีรัมย์ค่ะ 11.59 บุรีรัมย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับความจริงเมษพูดถึงดวงก่อนดวงโดยรวมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็หลังวันที่6กันยานะครับพฤหัสจะยกเข้ามาเล็งราศีเกิดนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงขวบปีหน้าเนี่ยตั้งแต่กลางปี60จนถึงช่วงกลางปี61เนี่ยผมอยากให้ขวนขวายนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีมันจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถ้ากรรมหรือว่ากรรมะที่คุณทำเนี่ยมีต้นทุนที่ดีนะครับของคุณในส่วนการทำบุญเสริมฝากหน่อยละกันค่ะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับไปทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคครับเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวัชรินทร์นะคะเกิดวันศุกร์ที่20พฤษภาคมปี2498นะคะเวลา6:30 ตอนเย็นนะคะตกงานอยู่จะได้งานไหมนะคะแล้วก็การเงินค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับดาวการเงินเสียอยู่นะครับเป็นกาลีนะครับแล้วก็โยงถึงเรือนอริด้วยก็ถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเกิดภาระหนี้ไม่มีตัวช่วยด้วยนะครับนะส่วนหนึ่งก็ต้องเซฟตัวเองแหละและการทำบุญเสริมในช่วงปีจรเนี้ยย่าง62นี้ถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันคนชราที่สูงวัยกว่าเรามากน้อยตามกำลังยึดที่เลข10 10บาท10เหรียญ10ใบเกณฑ์เรื่องงานเหนื่อยครับก็ต้องเรียนตรงๆ
ผมฝากอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้ถ้าจะไปลงทุนอะไรคุณเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของทุนรอนดวงนี้เนี่ยพฤหัสราชาโชคเกาะอยู่กับอังคารซึ่งเป็นสีในพื้นชะตาด้วยไวยวุฒิด้วยผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับนะเราเองจะมีความน่าเชื่อถือด้วยคุณเป็นคนพูดจาไพเราะสุภาพนุ่มนวลอยู่แล้วอันนี้เด่นในระยะยาวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิสากรนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี28นะคะเวลา 3:00 เช้าวันพฤหัสบดีนะคะเงินงานคู่ครองสุขภาพปี60ค่ะ 3:00 เช้าเป็นวันพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธพุธกลางคืนอยู่นะครับค่ะย่าง32ถ้ายังโสดปัตตานีเป็นสีก็ต้องทายว่ามีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจแต่ในทางกลับกันครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเลยสิงหาไปแล้วเนี่ยต้องประคับประคองความสัมพันธ์หน่อยเพราะว่ากาลกิณีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่หลังวันเกิดเข้าย่าง33เนี่ยเน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างอันนี้เรื่องของความรักงานแต่งานผมทายดีนะครับช่วงย่าง32เนี่ยมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงย่าง33ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆงานดีความรักประคองสุขภาพระยะยาวช่องท้องนั้นเน้นในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายสดสายแรกของวันนี้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับจากคุณอะไรคะสุนันท์แก้วกวางครับคุณสุนันท์สุนันท์นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ21เดือนตุลาครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.09ครับเวลาเกิดค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาครับ7นาฬิกาผมทวนอีกครั้งนะ11 11ครับ11ตุลาปี09ถูกไหมครับครับผมถูกครับโอเคเวลา7โมงเช้าเนาะไม่ใช่ครับผม11ครับ11 11นะคะครับผม11นาฬิกาครับผม5โมงเช้าโอเคตอนนี้ชัดเจนแล้วก็เป็นคนวันอังคารนะครับครับผมผมถามนิดนึงสิตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงย่าง50จนถึงปัจจุบันเนี้ยมีปัญหาเรื่องเงินมากเลยใช่ไหมฮะมากที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตเลยใช่ไหมครับครับผมครับครับเกิดภาระหนี้สินแล้วหรือยังครับยังครับผมเดี๋ยวนี้ยังเป็นหนี้5แสนเกิดแล้วไงก็แสดงว่าเกิดภาระหนี้สินแล้วแล้วก็เป็นหนี้ใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งในชีวิตเลยนะช่วงหนึ่งนะครับครับอย่างนี้ครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะคุณสุนันท์ตอนนี้ทำงาน TOT ครับผมเป็นผู้ดูแลครับผม องค์การโทรศัพท์เหรอฮะครับผมครับครับดูแลอะไรจ๊ะดูแลเป็นผู้รักษาผู้ดูแลไอ้ของ TOT ครับผมเป็นแม่ค้ายามครับผมอ๋อรปภ.เป็นพี่รปภ.ครับผมแหมตอนแรกจะดูดาวพุธนะเอาอย่างนี้ฮะถ้าเป็นลักษณะงานพนักงานรักษาความปลอดภัยถ้าถามว่ามันฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่ด้วยของคุณมีเงื่อนไขตรงที่ว่าอาชีพด้วยงานอ่ะนะไม่ควรเป็นงานนั่งโต๊ะซึ่งรปภ.ก็ต้องมีการตรวจตราอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วแต่บริษัทเขาจะส่งเราไปฉะนั้นถ้าถามว่าอาชีพนี้ฉลกหรือไม่ก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าเกณฑ์เงินมันเสียหายจริงๆก็ผมจะฝากเสริมชะตาแล้วกันเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับย่าง50ก็แย่ย่าง51ก็ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องของคุณปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งครับผมนะครับสถาบันมะเร็งหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ได้หรือไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งก็ได้ค่ะนะครับแล้วก็ดวงนี้ผมไม่เชียร์นะในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยที่สำคัญนะคุณมีคู่ครองคนรักหรือเปล่าครับณขณะนี้มีครับผมนะพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยนะนะผมกลัวจะมีปัญหาปากเสียงอยู่ห่างกันบ้างอย่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของกันแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคมีอะไรกระทำเพิ่มเติมผมจะหมดหรือเปล่าจะได้เส้นนี้หมดไหมครับก็ต้องพ้นไปก่อนอ่ะ50 51มันเสียอยู่ไงอาจจะต้องขึ้นย่าง52ไปแล้วถึงจะเบาลงยังไม่หมดหรอกครับแต่มันจะคลี่คลายลงนะแต่2ปีที่ผ่านมาหายใจแทบไม่ออกค่ะนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วสุดท้ายครับเสริมชะตานิดนึงแล้วกันของคุณเนี่ยพระพฤหัสบดีเสวยอายุมีหลวงพ่อโสธรหรือพระแก้วมรกตไหมครับที่บ้าน
ครับผมไม่มีครับผมไม่มีก็ไปเช่ามาเป็นพระปางสมาธิก็ได้นะครับเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิทุกวันวันละ19จบคือพระสัมสัมวิสะเทพะค่ะนะทำสองอย่างบริจาคเงินเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปแล้วก็เช่าบูชาพระปางสมาธิค่ะจ้ะพระแก้วครับใช่พระแก้วมรกตนะแล้วก็หาในอินเทอร์เน็ตก็ได้คาถาไม่ยากก็คือพระสัมสัมวิสะเทพะบูชาพระปางสมาธิครับผมนะนะอ้าวโชคดีนะครับครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคืออย่างนี้เรียนทุกท่านนะมันไม่มีใครดีทุกปีอยู่แล้วนะครับและสิ่งที่แนะนำเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ปราศจากซึ่งปัญหาไปได้มันไม่มีแต่ปีไหนจังหวะไหนที่มันเสียอย่างสมมติเนี่ยเคสเนี่ยเสียเรื่องเงินอย่างเงี้ยทุกคนแหละครับจังหวะนั้นก็จะเป็นจังหวะเวลาที่แบบเหนื่อยยากมากๆแต่เมื่ออายุย่างเปลี่ยนทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็จะคลี่คลายสำคัญในเรื่องของการรู้จังหวะของชีวิตนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนุชค่ะเกิดวันศุกร์ที่7พฤษภาคมปี14นะคะเวลา1ทุ่มถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่ด้วยนะคะอยากให้แนะนำอาชีพเสริมที่ถูกชะโลกค่ะความจริงเนี่ยบอกมาเลยนะครับว่าหน้างานที่ทำเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับอาชีพที่ถูกชะโลกเป็นคนวันศุกร์เป็นคนวันศุกร์เป็นคนวันศุกร์มีเงื่อนไขนิดเดียวนะครับต้องมีการจรมีการเดินทางประกอบกับคุณมีงานประจำอยู่แล้วผมจึงนึกถึงอาชีพในเรื่องของพวกงานขายตรง สองเงื่อนไขนะครับมีการจรมีการเดินทางแวะหาลูกค้าแล้วก็องค์กรที่คุณทำเนี่ยควรจะเป็นองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นถ้าหมายถึงอาชีพเสริมอันนี้ใช่ลัคนาค่ะอาจารย์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลรอนิดนึงความจริงช่วงต้นปีเนี่ยประมาณกลางมกราถึงกลางมีนาก็จะมีสแนปช็อตจะเป็นจังหวะเวลาดีๆขวนขวายให้มากแล้วก็จะดีต่อเนื่องคือตั้งแต่หลังวันที่6กันยาไปแล้วพระรหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดสาธุค่ะรับไว้ก่อน อ๋อหนู มาท่านต่อไปเลยค่ะคุณนี้นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนปี12นะคะเวลา6โมงกว่าตอนเช้านะคะถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็วิธีทำบุญค่ะปีนี้ดาวอาทิตย์เสียร้อนรุ่มและอาทิตย์เป็นดาวประจำหมายถึงว่าในแง่สัตว์เลขนะเป็นตัวเราด้วยก็จะร้อนรุ่มหุนหันพลันแล่นนะครับนั่งสมาธิหน่อยแล้วก็จะตัดสินใจอะไรโดยเฉพาะเรื่องสำคัญต้องมีสตินะครับของคุณเน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างขาไฟฟ้าน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายวัดได้ทั้งนั้นและถ้าสะดวกให้ทำวันพฤหัสแก้กาลีให้เป็นสีเงินกับงานเป็นอย่างไรย่าง48เพราะเขาปีตกมหาอุด อย่างนี้ครับภาพรวมเนี่ยถือว่าดีนะในเรื่องของการงานถึงจะมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับเพราะว่าพระข้อปียังเข้มแข็งทำบุญเสริมอย่างที่เรียนดาวการเงินช่วงนี้ยังไม่ห่วงที่ห่วงจริงๆจะเข้าย่าง49และ50มากกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนาค่ะเกิดวันอังคารที่16มีนาคมปี14นะคะเวลาบ่าย3โมงครึ่งชื่อเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพการเงินและที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยนี้เป็นบ้านเลขที่ทับ9ค่ะอาจารย์เลข9เนี่ยเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหน้าทับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าไม่ได้เล่นเพราะไม่ใช่ตัวเราแต่องค์รวมเนี่ยหมายถึงทั้งหมู่บ้านเนี่ย12ฉะนั้นก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของให้ระแวดระวังหน่อยในเรื่องของพวกสิ่งเสพติดหรือว่าอบายมุขนะระแวกนั้นแล้วก็การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยควรจะทำให้ต่อเนื่องแต่ในแง่เลขบ้านถือว่าโอเคค่ะมาดูชื่อคุณรัตนาค่ะรัตนาค่ะจ้ะในแง่ของทักษะผ่านแต่ว่าเลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยลองดูครับว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดไหมหรือว่ามีปัญหาลักษณะของอาชีพการงานมันไม่ค่อยยั่งยืนมีปัญหาเรื่องการยืนระยะก็ควรจะเปลี่ยนแปลงครับนะคะแล้วก็สุขภาพการเงินค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างสุขภาพระยะยาวเน้น2ทางเป็นหลักทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่22พฤศจิกายนนะคะปี05เวลา8โมงเช้านะคะดวงปี60การทำบุญการแก้ไขนะคะและโชคลาภมีไหมคะเสริมชะตาหน่อยละกันนะครับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารอุโบสถเสนาสนะต่างๆ
นะครับให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนส่วนการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับนะคะก็เดี๋ยวต้องพักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493-4และ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความใครที่ต้องการร่วมรุ้นหนังสือนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยในข้อความนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะ5ท่านท่านละ2เล่มด้วยกันส่งกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะครับ